วัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วตามคำเรียกร้องนะครับกับสัมมนาเชิงปฏิบัติการพร้อมเดินทางไปดูงานนักประเทศจีนนะครับภายในสัมมนาครั้งนี้ท่านจะได้พบเจอได้เรียนรู้อะไรบ้างอยากรู้ใช่ไหมครับวันแรกครับผมจะสอนให้ท่านได้รู้จักเครื่องมือที่ใช้ในการวิเคราะห์ว่าสินค้าตัวไหนสินค้าอะไรที่น่าจะเอาเข้ามาทำตลาดบนแพลตฟอร์มออนไลน์ในประเทศไทยเมื่อเรารู้วิธีการหาสินค้าที่ขายดีขายเยี่ยมแล้วเราจะต้องเรียนรู้วิธีการสร้างช่องทางการขายผ่านโซเชียลมีเดียนั่นเองนะครับและวันแรกก็จะพาท่านแล้วก็อัดแน่นไปด้วยองค์ความรู้ที่จะทำให้ท่านเป็นเศรษฐีหลังจากนั้นครับวันถัดไปเราจะพาท่านเดินทางสู่มหานครกวางโจวเลยครับซึ่งเป็นตลาดที่ใหญ่ที่สำคัญอันดับหนึ่งซึ่งเป็นเมืองเศรษฐกิจพิเศษและเป็นเมืองที่คนไทยไปทำการค้ามากที่สุดสิ่งแรกที่ผมจะพาไปก็คือตึกวันลิงก์นะครับย่านค้าส่งสินค้าคิปช็อปที่ใหญ่มากมีสินค้านับล้านรายการที่สำคัญราคาถูกมากนะครับผมจะพาท่านไปดูแล้วไปวิเคราะห์ว่าสินค้าประเภทกิฟต์ช็อปนั้นยังมีโอกาสทำกำไรได้หรือไม่หลังจากนั้นครับช่วงบ่ายครับยังไม่หมดเท่านั้นผมจะพาท่านไปดูแหล่งค้าส่งกระเป๋าทำเหมือนท่านคงทราบใช่ไหมครับกระเป๋าทำเหมือนคืออะไรกระเป๋าก๊อปนั่นเองนะครับกระเป๋าทำเหมือนหลายๆยี่ห้อหลายๆดังหรือแม้กระทั่งกระเป๋าที่เป็นแบรนด์เนมของเมืองจีนเองนะครับหรือท่านสามารถ OEM ผลิตแบรนด์ของท่านได้เองไปดูครับว่าความเหมือนนั้นนะครับทำได้เหมือนแค่ไหนและที่สำคัญมีโอกาสทำการค้าอย่างไรต้องบอกเลยนะครับเราไม่สนับสนุนของเรียนแบบนะครับแต่อยากให้ท่านไปเปิดหูเปิดตาไปดูว่าจีนเขาสามารถทำสินค้าที่มีคุณภาพได้ขนาดไหนและให้ท่านได้ช็อปกระเป๋าราคาพิเศษกลับมาเมืองไทยนั่นเองนะครับวันถัดไปนะครับไปชมแหล่งค้าส่งเฟอร์นิเจอร์ที่ได้รับสมญานามว่าแหล่งค้าส่งเฟอร์นิเจอร์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกผมอยากจะนิยามความใหญ่อย่างนี้ครับท่านรู้จักเมืองทองธานีใช่ไหมครับแบบเมืองทองอย่างนั้นแหละครับ20เมืองทองติดกันมันท่านต้องไปดูไปเห็นกับตานะครับว่าโอกาสที่มันยิ่งใหญ่สินค้าที่มันมากมายนั้นนะครับมีโอกาสในด้านของเฟอร์นิเจอร์สามารถเอาเฟอร์นิเจอร์ของตกแต่งบ้านมาทำอย่างไรและที่สำคัญนะครับผมจะพาไปดูห้างค้าส่ง6 ดาวแห่งแรกในประเทศจีนที่ร่วมมือกับรัฐบาลฝรั่งเศสและอิตาลีก่อสร้างขึ้นไปดูว่าสินค้าของจีนนั้นมีโอกาสในการทำการค้าอย่างไรและที่สำคัญครับไม่ว่าสินค้าจะใหญ่แค่ไหนนะครับหรือมากแค่ไหนไปกับผมครับจะมีเรื่องของโลจิสติกถ้าท่านไปต้องการที่จะซื้อสินค้าเฟอร์นิเจอร์กลับมาเรามีบริการขนส่งกลับมาให้เลยแต่แน่นอนผมไม่ได้ขนส่งให้นะครับผมจะสอนให้ท่านได้รู้จักกับบริษัทโลจิสติกส์ที่อยู่ในเมืองฝอซานเพื่อที่จะให้ท่านทำเป็นธุรกิจได้ในคราวต่อไปไงล่ะครับวันรุ่งขึ้นผมจะพาท่านไปดูตลาดค้าส่งสำหรับสินค้าออนไลน์ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศจีนเมืองจีนเขาจะมีตึกสำหรับการค้าส่งสินค้าเพื่อขายออนไลน์โดยเฉพาะนะครับเขาจะมีแคตตาล็อกให้มีไฟล์งานเอาไปโพสต์ได้เลยผมอยากพาท่านไปดูให้เห็นกับตาครับว่าเวลาการทำอีคอมเมิร์ซแบบมืออาชีพนั้นทำอย่างไรนะครับท่านจะได้เห็นหมดทุกขบวนการที่เกี่ยวข้องกับเสื้อผ้าสินค้าแฟชั่นนั่นเองนะครับยังไม่จบเพียงเท่านั้นก่อนกลับบ้านนะครับผมจะพาท่านไปแหล่งค้าส่งสินค้าคอสเมติกครับเราจะไปดูอุปกรณ์ความสวยความงามกันอุปกรณ์คอสเมติกนะครับเครื่องสำอางเครื่องของข้าวของเครื่องใช้ที่ใช้เกี่ยวกับความสวยความงามทั้งหมดเป็นแหล่งค้าส่งคุณผู้ชมครับวิกผมนะราคาถูกมากอุปกรณ์ทำเล็บราคาถูกสุดๆรับประกันว่าสิ่งที่ท่านไปคราวนี้ไม่ผิดหวังแน่นอนไม่เชื่อลองไปฟังเสียงคนที่เคยไปกับผมดูสิครับประทับใจมากเลยครับกำลังล้าตาอยู่กำลังได้อะไรบ้างเลยครับโหกำลังตื่นเต้นเลยไม่บอกค่ะราคา15 บาทแต่ถ้าพี่ถามสาวๆในเมืองไทยเนี่ยราคา100 กว่าบาทนะคะเปิดโลกเปิดกะโหลกที่มาเลยค่ะมีเซอร์ไพรส์ตลอดเวลาเลยค่ะตั้งแต่ท่านลงเครื่องเราก็พบกับท่านกงสุลใหญ่ประจำกวางโจวนะคะเดี๋ยวนี้เวลาน้อยไปหน่อยเวลาน้อยเหรอครับ4 วันยังน้อยไปเหรอครับพี่แม็กน้อยนะครับอยู่กันน้อยครับว่าควรจะสักอาทิตย์หนึ่งนะต้องบอกว่าโอกาสอย่างนี้แบบโค้ชชิ่งกันแบบส่วนตัวสอนกันแบบหมดเปลือกแบบนี้ หาไม่ได้แล้วเพราะฉะนั้นรีบลงทะเบียนกันด่วนเลยครับจำนวนจำกัดถ้าคุณไม่อยากพลาดนะครับลงทะเบียนเดี๋ยวนี้ตามเบอร์ที่ปรากฏด้านล่างแล้วพบกันนะครับที่ความสำเร็จสวัสดีครับ